อยู่ไหนอ่ะพี่กำลังไปแลนใส่กับใส่ตุ่นแล้วเป่าดูเป่าไม่แอะเลยอ่ะพอใส่ชุดแล้วมันเป่าไม่แอะเลยอ่ะพี่อย่าเพิ่งแอะพี่งานแค่มันไม่เดินพี่มาคุยก่อนกำลังไปกำลังไปว่าไงพี่ผมยืนลงไหมผมดูกระเป๋าแป๊บนึงได้ปะเอาแป๊บนึงพี่แป๊บนึงขอบคุณครับมึงมีเสียตรงจับเออคุยมันยิดวะแต่งผีที่เข้าอีกอุตส่าห์จะไปถ่าย TikTok ซะหน่อยเป่าเสือกไม่นี่อีกโอ้ยเหี้ยโอ้มาแล้วโอ้ yes กี่คนอยู่กันกี่คนอยู่กันเกือบครบยกเว้นเวทใส่สูททำไมโอ้ใส่สูทพี่จะไปถ่ายคลิปเลยดิไอ้เหี้ยแม่งดูดิกระเป๋าแม่งเสือกไม่เข้ารูปโอ้ยิดว่ะกีดแคทกีดแคทมาแลนด์นะครับกีดแคทแคทมาแลนด์เร็วมันอยู่ไม่ใช่หรอวะกีดแคทตอนแรกเป็นไหนวะไปสายยาแล้วมั้งสายสายยาเราไม่ต้องสายยาเราแล้วอยู่ครบเปล่าและไอ้ชอนอยู่ไหนอ่ะถ่ายไปคนเดียวไอ้ชอนอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่ได้ตามเลยสีทวิตมันต้องหน้าต้องเพิ่มสีตัวสีปะที่จางจุดจิจุดจิโอเคทีนี้มึงตกลงเรื่องอาวุธกันให้เรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวกูตามไปชอนนิดนึงท็อปเล่นไหมมันเป็นยังมันวะท็อปผมต้องด้วยไหมไอ้สัตว์แล้วมึงอยู่ไหนไรเฮียเดซาโมก็ดีแล้วมึงอ่ะสังคมในทีมแม่งท็อกซิกแบบนี้แม่งเนี่ยน่าเล่นตรงไหนวะแม่งหมิ่นกันตั้งแต่ยังไม่จับมาพี่ดำพี่แต่น้องมันทักมาผมส่วนตัวเพิ่มเติมนะไอชอนอ่ะว่าไงเขาบอกว่ามันอยากแบบว่าขอพักสักแป๊บนึงก่อนอ๋อได้ไม่เป็นไรก็ตัดไปก่อนไปก่อนใช่ไอชอนพักก่อนน้องก็เดี๋ยวจะมีไอ้นี่ด้วยพี่อีกเรื่องไม่หรอกคนมันเมื่อที่สองมาไงเฮียใจก็ยังบอบช้ำอยู่เข้าใจปะนานยาวน้องอีกด้วยพี่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเหมือนคนในทีมคุยกันว่าเรื่องสนับแบบสนับกับแอนเนี่ยที่น้องเอามาอย่างเงี้ยคือเหมือนคุยกันว่าแบบกลัวคนนั้นเขาจะไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีคนที่แบบพร้อมที่จะจริงจังอยู่คนนึงไอ้นมเย็นมันก็เสนอมาคือมันอยากได้แล้วที่แบบว่ามันซ้อมไปด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาซ้อมไปยาวๆเลยมันไม่อยากแบบว่าคือกลัวน้องเปลี่ยนเข้าใจอยู่แต่กูถามตรงนะกิ๊ดแคทแต่งเท้าทีนึงพี่ถามตรงนะไอ้สนับกับแอนดอกนี่มันยากเหรอวะครับเหรอมันไม่ใช่สิ่งที่ฝึกกันได้หรอพี่คือไอ้งัดไวอะได้ครับพี่มันใครมันก็สามารถยัดได้พี่ไวแต่คือเรื่องไลน์ขับกับทามมิ่งการเดินการออกวงทุกอย่างคือมันก็คิดพอๆกับปืนอะไรพี่เอางี้อาสาสมัครเลยคือถ้าสมมติใครคิดว่าตัวเองเล่นสนับแอร์ดรอปได้แบบว่าอยากลองกล้ามาข้างหน้าใครไม่ใช่ถอยหลังทั้งหมดเลยโอ้ไอพวกเสี่ยวกูเองสวัสดีนะพี่สนับเนี่ยผมบอกแล้วไอ้เหี้ยตัวซิ่งแค่ต้องเล่นให้มันเหมือนกันนี่ไงแล้วไม่มีคนอื่นแล้วหรอถูกปะเออเห็นปะบอกอยู่มึงซิ่งไม่เป็นป่าเพื่อนใจกากก็ว่าอยู่มีคนเดียวเองเหรอขาสั้นนะเนาะมีคนเดียวเองเหรอวิ่งเร็วๆอ่ะก็คนเดียวก็ดีนะพี่จะได้ไม่ต้องก็เนี่ยมันเลยเนี่ยไม่ต้องเลือกมึงดูมันสิฟอร์มจัดเลยมึงแย่ขาพ่อมึงเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเกมเพลย์เนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็รอประกาศออฟฟิเชียลแต่คือสิ่งที่พวกมึงต้องทำก็คือเตรียมตัวกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก็คือเรื่องเซตอัพแต่จริงๆที่จะให้คุยในเมืองเนี่ยหลักๆเลยน่าจะเรื่องของพี่ว่ามึงคงจะไปจัดหาอินเกมมันเองแล้วก็เราคงไม่เอาคนนอกเว้นแต่ตำแหน่งนั้นมันว่างจริงๆนะคุยกันให้เคลียร์แล้วเราถึงจะรับคนนอกโอเคป่ะเอาแบบนี้ไปก่อนทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันแข่ง15คนจริงๆนะก็ลงไปด้วยอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ถ้ามันแข่ง15คนจริงๆอ่ะซึ่งไลน์อัพเนี่ยมันมีแป๊บนึงกูดูก่อนนะจดไว้อยู่ทีนี้เราจะมาคุยเรื่องหลุดมันเทรดได้ปะมันจะต้องดรอปสิ่งที่ต้องส่งในเมืองให้มันน้อยลงตามความเหมาะสมเพราะพี่อยากให้พวกมึงจริงจังเข้าใจไหมสปอยอะไรวะมันบั๊กแกโลกแป๊บนึงนะไอ้เชี่ยแชทที่กูจดชื่อพวกมึงหายไปไหนวะเดี๋ยวผมส่งให้ไหมพี่เออ
อันนี้พี่เอออันนี้แหละคือมึงอ่ะมึงก็เอา ID มาไปเล่นไม้1ถูกไหมแต่ไม่แน่มันอาจจะมีไม้มันอาจจะเปลี่ยนจาก1เป็น2นะหมายถึงเมตาใหม่นะซึ่งมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันแน่นอนมึงก็ซ้อมในรูปแบบที่มันเพิ่งจบไปก่อนเราคุยแบบนี้ก่อนเดี๋ยวรอวัดประกาศว่าออฟฟิเชียลมันออกมาเป็นยังไงแล้วก็เราก็ค่อยอัปเกรดแต่ทีนี้เนี่ยพี่ว่าแนวโน้มค่อนข้างสูงที่มันจะอัพจาก12เป็น15หรือเปล่าไม่รู้คือมันอยู่ในช่วงกำลังแบบเขากำลังคุยกันอยู่แต่เราอย่างที่บอกก็คือมึงยึดซ้อมจากเดิมไปก่อนนะทีนี้คือพอเราตัดชอนกับแคสเปอร์ออกไปเนี่ยมันจะมี12คนพอดีถูกไหมไม่นับเนยกับสกอตที่เป็นสำรองไอ้เนยนี่เป็นโค้ด TS3 คุยแล้วแม่งก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยโค้ดทีมพี่ทีนี้อย่างที่พวกมึงคุยกันอ่ะมันดีมันถูกต้องแล้วก็คือว่ามึงต้องลองเล่นกันก่อนแล้วก็สลับอาวุธกันให้มันชัวร์ส่วนอีเกมลีดเดอร์มึงก็ไปตั้งกันเองแต่มันต้องมีนะทีนี้เราก็จะเป็นเรื่องของแอดปาร์ตี้อะไรทีนี้มันก็จะมีเรื่องของส่งในเมืองอ่ะเนี่ยก็จดรายชื่อนี้ไว้เลยมีเปิร์ดท็อปดีมลาฟคิดแคทนมเจนแอนดิลจาวิชชานมเวททีเล็กจูเนียมันจะเริ่มพวกมึงจะเริ่มซ้อมแต่เมื่อไหร่นะวันที่หนึ่งครับเดือนหน้าวันที่หนึ่งเดือนหน้าพี่แบงค์บอกอาจจะลดคนแต่พี่ก็บอก15เชื่อใครดีอ้าวมันก็สับหลอกไปเรื่อยเดือนหน้าเปลี่ยนการเก็บของแก๊งไว้เป็นเดือนแทนก็ได้ครับง่ายเออทีนี้ก็จริงๆพี่ว่าถ้าสมมติว่าเราฟิกไปให้น้องเลยมันก็จะเรื่องนึงแต่จริงๆก็ถามพวกมันก่อนว่าไม่รู้ว่ามึงจะเป็นยังไงแบบหมายถึงว่าการใช้ชีวิตของมึงอะนะแล้วมึงจะไหวกันส่งในเมืองแค่ไหนสุดท้ายแล้วคือมึงต้องโฟกัสด้านนอกเว้นแต่วันนั้น มีสตอรี่ย้ำนะเว้นแต่วันนั้นมีสตอรี่เราค่อยถึงเข้ามาในเมืองปกติไหนลองพูดมาดิลองเอางี้เสนอมาเป็นแบบในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์มันจะได้เอาไปหั่นง่ายๆเข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์ไหมนี่พี่พูดถึงเรื่องอะไรของอะสมมติว่าพี่ให้สมมติว่าก็ให้ส่งรูปแบบเป็นเดือนนั้นให้ส่ง3ล้านบอกให้ลดสัก20% ก็ลด 600,000 ถูกปะอันนี้มึงลองคุยกันเองนะว่าเอ้ยยังไงแค่ไหนให้ปรึกษาหารือกันเองนะแล้วถ้าเหมาะสมก็ค่อยว่ากันขอบคุณมูซาชิครับแล้วมึงก็ต้องตกลงเวลาซ้อมกันให้มันแบบพอดีนะว่าแบบเฮ้ยตั้งแต่กี่ทุ่มเลิกกี่ทุ่มแล้วหลังจากเลิกซ้อมเนี่ยหลังที่คืนเข้าเมืองต่อได้ไหมนี่คือคนเหมือนนะท็อปเมือง1ดิวเมือง2ไม่เหมือนครับกูไม่เหมือนครับมีตังซื้อสูบป่าหรือเปล่าไม่ทำมันเวลาแก๊งอยู่แล้ววะไม่พวกที่ก็ฟาร์มบ่ายกันหลังเที่ยงคืนแล้วต้องไม่มีอยู่ในตู้เว้ยมันแดงไม่แหลกที่มันตามหนักคือมาแล้วหรอไม่รู้ก็จะตามจะตามจะปล่อยก็ซื้อสูบป่าละคันเนี่ยแล้วเราก็ไม่แบบนี้คือถ้าสมมติเราจะเล่นสตอรี่ใช่ป่ะกับใครก่อนเดี๋ยวก็จัดการแต่คือเรามีตูพีมอยู่มี XA 2คันมีของเราของดิวแล้วก็มีRTX 1คัน3คันเนี้ยของดิวเนี่ยมีปืนแน่นอนแล้วให้ดิวไปถืออันนี้เสนอก็คือว่าเอาซูพีมเนี่ยไปให้คนมีปืนถือซึ่งตอนนั้นที่เราจะตีสตอรี่แรกพี่ว่าเราน่าจะมีปืนสัก 3-4 กระบอกแล้วเราก็ไปขับรถร้านลงไปเล่นในไฟผมขับ RX 7พี่ขับถูกป่ะถูกอันนี้ดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วก็ซูพีมเราก็ไปให้น้องถือเพราะน้องมีปืนไม่ซูพีมต้องให้น้องอยู่แล้วพี่เพราะน้องเอาแบบนี้เราจะซื้อเก็บไว้อยู่แล้วพี่รถร้านไอ้คันหนึ่งโอเคก็ R8 เอาไหมนี่ไว้ก่อนแล้วกันนะไว้ก่อนก็ถ้าสมมติเราไม่ซื้อ XA มาก่อนเราก็จะเอา R8 อยู่แหละก็ถูกนะแต่ไม่ไรหรอกพี่ซื้อไว้แต่ช่างมันเหมือนกันใครคุมวอคนมีปืนเท่านั้นแหละถ้าเกิดเฮ้ยไอ้เหี้ยดูถูกไม้กูซะแล้วไอ้กล่องไอ้นี่มันเทรดได้ปะกล่องอะไรยังไงมึงก็นอนน้อยไงยังไงก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์สัก80ไหมพี่แม่มึงเยอะไปคือมันบ
บอกไม่ได้คือมึงลองพูดให้พี่ก๊อตฟังไหมว่ามันยังไงมากแล้วให้พูดเลยให้ก๊อตฟังเลยว่าจะยังไงอ่ะปัญหาของใช่หมายว่าเวลาซ้อมอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบว่าเผื่อคำนวณให้เราแทนเรายากกว่าเราเว้ยเอาไปงี้ก่อนพี่ช่วยคำนวณให้ผมหน่อยกว่าคือปกติอ่ะคือผมเข้าใจว่างานแก๊งมันมีอยู่แล้วในช่วงพีคไทม์ก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนอาจเหลืออาจจะตีหนึ่งประมาณนี้แต่คือในเวลางานแก๊งตรงนั้นนะคือพวกผมก็จะเอาไปหมุนไปซ้อมแทนก็คือพวกผมจะซ้อมกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งคือเต็มที่ก็อาจจะเที่ยงคืนไม่ก็ตีหนึ่งไม่มึงฟังกูนะถ้าพวกมึงซ้อมอ่ะมันมีงานแก๊งไม่ได้แล้วมึงดูดิมึงกี่คนดูมึงกี่คนถูกก็จริงถ้ามึงตัดงานแก๊งเลยมันก็บอกอยากให้เขาพี่พูดให้มึงฟังก่อนนะพี่พอชอบอย่างแรกนะพวกมึงเลือกที่จะแข่งอีสปอร์ตด้วยนั่นซึ่งแปลว่า เพิ่มที่จะแบกรับความรับผิดชอบเพิ่มหนึ่งเรื่องมึงเข้าใจไหมมึงจะมีทั้งในเมืองและข้างนอกด้วยเพราะมึงต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่ามึงคิดกันเนี่ยพี่ไม่เอามึงลำบากหรอกเวลาเก็บออกแก๊งเงินแก๊งอ่ะพี่เข้าใจพี่ว่ารู้อยู่แล้วพวกมึงความดีนึงเท่าไหร่กูดูตลอดแล้วเวลามึงออกไปซ้อมเนี่ยมึงซ้อมกี่วันพี่ดูให้ตลอดพี่คำนวณให้ได้อยู่แล้วกูไม่เอาเปรียบมึงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมึงต้องมองตรงนี้ก่อนว่าในเมื่อมันมีอีสปอร์ตแล้วมึงจะต้องไปซ้อมข้างนอกงานแก๊งมันก็อาจจะขาดส่วนไปหยุดไปนู่นนี่นั่นไปแล้วคนในเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันโอเคไหมมึงต้องวางตารางก่อนว่าเดือนนึงเป็นซ้อมกี่วันอาทิตย์นึงเป็นซ้อมกี่วันมันต้องชัดเจนก่อนตารางอาทิตย์นึงซ้อมมาคุยกันมาแล้วพี่กี่วันเออเราบอกได้กี่วันเนี่ยมึงทำ5วันมันจะไม่หนักไปหรอวะ5วันเหี้ยเยอะเยอะอยู่นะมันเป็นไปได้หรือเปล่ามึงพี่ซ้อมก็ไม่เก่งหรอกไม่ก็รู้ไอ้สัตว์ก็รู้แต่หมายถึงว่าตอนเราคุยกันมึงไม่อยู่ไงเว้ยมึงฟังนะ4พัก3มั้ยมึงซ้อม5วันน่ะมึงไม่เวลาเนี่ยหรอกเออจริง4พัก3มั้ยคนอื่นว่าไงไม่อยากออกความคิดเห็นคนเดียวให้คนอื่นมันช่วยกันคิด4ก็ได้ตามนั้นเออ4ป่ะ4พัก3พี่ว่า4พัก3ดีกว่าป่ะ3พัก4ซ้อมครับมันต้องแข่งแล้วมั้งไอ้เหี้ยท็อปอีกอะไปก็4พัก3ก็ได้นะก็เดี๋ยวถ้ามันลงตัวกันมากมันอาจจะลดเวลาในการซ้อมลงมากก็ได้นะใช่เออใช่เออใช่มันแค่แบบว่าปรับให้มันแบบจูนๆวางให้เลยนะสำหรับมึงนะ3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มึงควรจะซ้อม3วันนี้มึงควรจะซ้อม3วันนี้ติดกันเพื่อรู้ข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขนะตอนนั้นเลยมึงซ้อม4วันน่ะมันไม่ได้หรอกถ้ามึงซ้อมแล้วมึงไม่รู้พอยต์อ่ะแล้วมึงนะครับฮัลโหลดีก็ยืดหยุ่นดีนะเอาเป็นอย่างนี้ไหมเออสุขสาวไม่ส่วนหนึ่งคือมึงอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยที่มันควรเป็นสุขสาวที่เนี่ยเพราะว่ามันคนมันซ้อมมันเยอะด้วย594เข้าใจปะคนมันซ้อมมันเยอะด้วยแล้วก็แบบหาทีมซ้อมง่ายด้วยอะไรแบบนี้อีกอย่างก็คนที่มันมีเรียนมันอาทิตย์มันนอนดึกได้อะเออเอออะไรก็ได้เป็นแบบนี้คือตารางไอ้แข่งมันจะเริ่มปีหน้าถูกไหมพี่ใช่เนี่ยมึงมีเวลาเตรียมตัวแล้ว2เดือน2เดือนแรกเนี่ยมันคือการปรับตัวเข้าใจป่ะเนี่ยเดือน11กับเดือน12มึงปรับตัวก่อนโดยการซ้อมศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะมึงอย่าลืมว่าในเมืองมึงไม่รู้จะมีอะไรบ้างแล้วนอกข้างนอกมึงก็ไม่รู้จะมีอะไรบ้างไล่ลักซ้อม6วันหยุดวันเดียวโอ้ยไอ้เหี้ยนะครับนักล่ารางวัลใกล้แข่งน้องมันอีสปอร์ตเต็มตัวนี่เรารันในเมืองด้วยแต่อยู่ที่ว่าช่วงแรกการซ้อมมึงอ่ะมึงทําอะไรกันอยู่มึงจะมานั่งคัดอาวุธกันหรือเหี้ยอะไรไม่วางแผนเลยมึงก็จะไม่ได้อะไรเลยนะถูกป่ะทีนี้มึงต้องแยกก่อนคือวันนี้เดี๋ยวหลังที่คือมึงจะคุยกันก็ได้มึงคุยให้มันจบวันนี้เว้ยว่าใครจะลองเล่นอาวุธอะไรในเฟสแรกมึงลองเลยจัดกลุ่มจัดที่อะไรให้เรียบร้อยแล้วมึงก็เช็คเลยมึงจะมาเทสกิลที่อะไรหรืออะไรมึงก็ทำกันเลยเว้ยเข้าใจไหมในช่วงเวลาที่มันว่างอ่ะแค่ขับผ่านมาพี่แนะนำ3วันคือสุกเสาร์อาทิตย์มันควรจะเป็นวันนี้แต่3พันที่แบบว่าต้องได้อะไรจริงๆนะ3วันที่ซ้อมวันนี้คือแบบทรายฮาร์ดเลยนะก็ขอให้แบบเต็มที่นี่กูจะบอกให้นะรายชื่อที่กูจิ้มพวกมึงมานี่นะคือมันลมหัวกะทิหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคือมึงต้องลดอีโก้ตัวเองลดอารมณ์ลดความท็อกซิกเปลี่ยนเป็นอินโฟมิชันที่มันแบบสาระนะไอ้ที่มึงอยู่กันตรงนี้15คน10ไอ้12คนตัวจริงนี่คือมันหัวกะทิหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือการที่มึงจะไประดับท็อปๆได้นี่กูมองว่ามึงอาจจะต้องแบบหลายปัจจัยอะแต่คือในสิ่งที่มึงหาได้ไอ้หาไม่ได้จากที่อื่นก็คือยากนะกูจะบอกให้ที่มันจะรวมแบบคนที่มันหัวกะทิแบบเนี้ยเว้นแต่คนมันต้องแบบใช้ประสบการณ์แต่นี่คือพวกมึงรวมกันมาแล้วเราอยู่เล่นแก๊งด้วยกันมาแล้วอาจจะแบบว่ารู้ใจกันด้วยส่วนนึงแต่สิ่งที่มึงต้องเซตอัพเลยมึงก็เห็นแล้วว่าเป็นไงมึงดูดิต่อให้แบบการพลาดในธงสุดท้ายแล้วเจอตัดสิน12 12มึงเห็นป่ะว่าในแข่งมันแข่งโป้งขนาดไหนมันไม่ใช่แค่วัดสุ่มเสี่ยงสุ่ม4สุ่ม5แล้วแบบมีตายมีแพ้ชนะง่ายๆนะคือมันมีการเซตอัพนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราค่อยวางกันหลังไมค์จะบอกว่าทำไมเฮียที่ให้ซ้อมศุกร์เสาร์อาทิตย์ไอ้โค้ชเนยอยู่ไหนวะไป
ายอยู่ด้านหลังพี่สำคัญเหมือนกันนะไอ้เดินมันก็ต้องเก็บข้อมูลให้มันเยอะคือหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแต่เวลาสั่งการในเกมเนี่ยคือมันก็ต้องแบบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ไปตกลงกันดีเริ่มวันที่1วันนี้วันที่28ไอ้เหี้ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวพวกมึงอ่ะเซตพวกมึงอาจจะเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ย29 31อาจจะแบบคุยกันหน่อยคุยเยอะหน่อยอะไรเงี้ยถูกว่ากันอีกทีนึงให้ล้อมันเอียดไงไม่งั้นถ้าลืมนะมึงต้องคิดเหมือนกันอย่าลืมนะมึงออกไปเล่นอีสปอร์ตเนี่ยมึงออกไปทำเพื่อแก๊งเหมือนคนที่อยู่ในนี้อยู่ในเมืองมันก็ทำเพื่อแก๊งอยู่เพราะนั้นแล้วอย่ามีใครที่มึงคิดว่าเอ้ยกูต้องไปซ้อมนั่นนี่นู่นกูไปทำเพื่อแก๊งอย่าไปพูดกันอย่างนั้นนะคนในเมืองมันก็ทำเพื่อแก๊งเหมือนกันส่วนมึงเวลาไปซ้อมหรือที่อะไรมึงก็ทำเพื่อแก๊งเหมือนกันใช่ปะเราจะไม่มีมาทะเลาะกันเรื่องว่าไอ้เหี้ยนี่ต้องไปซ้อมแล้วก็ทำเพื่อแก๊งเหมือนกันไอ้เหี้ยนั่นก็ทำเพื่อแก๊งเหมือนไม่มีนะเรื่องนี้ต้องไม่มีนะเชนฮาก็หลังว่างเข้าใจครับเรื่องครับพี่แล้วก็โค้ชเนยนะมีแต่คำพูดต้องมีผลงานนะครับถ้ามีผลงานก็โดนปลดแบบเชนฮาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมีแต่คำพูดไม่เอานะปัดยากระจุยกระจายอย่างไม่เอานะต้องมีผลงานนะไปพวกมึงไปขายยาได้แล้วเดี๋ยวค่อยเท่านี้ตามนี้ก็จะจดไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไล่สรุปเรื่องรถเอากี่เปอร์เซ็นต์ที่รถส่งที่มันต่ำกว่าคนอื่นอ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้พี่พี่ก็จัดการเลยพี่โอเคพี่ก็ติดก่อนนะตรงนี้โอเคครับก็ส่งของแกงพี่ก็ส่งของแกงพี่วันนี้อารมณ์ดีจริงนะกินเทนทักรถปลดเนี่ยสุดยอดเลยผมว่ามันสุดยอดที่สุดเลยอ่ะมันสุดยอดมาก